คลื่นซัดชะพิบัติภัยข้าเอาคลื่นใจเข้าประจันฮะให้แกล้งโศกกันแสงสันเป็นบทเพลงบรรเลงไทยเฮส่งใจไปสู่ใจกับนาวาคาราบาลเฮ
สวัสดีครับถิ่นของเราจะขอเฝ้าตราบจนชีวิตเราสิ้นยามคลื่นซัดกระเซ็นเช้าเย็นสำเนียงเคยชินพวงเกียรติของนาวีธงที่ถูกสายลมปล่อยสะบัดยังพัดพลิ้วพลิ้วท้องถิ่นทะเลจมเพื่อปกป้องเสรีเราขอสละชีพร้อมกันทุกคนจนชีวิตเราสิ้นยามคลื่นซัดกระเซ็นเช้าเย็นสำเนียงเคยชินเลือดไหลรินเพื่อพงเกียรติของนาวีคงที่ถูกสายลมโบยสะบัดยังพัดพลิ้วปลิวท้องถิ่นทะเลมียอมให้ใครยามยีเรือแม้จะต้องเราขอสละชีพพร้อมกันทุกคนเราขอสละชีพพร้อมกันทุกคนพบกับพี่เล็กคาราบาวครับสวัสดีครับ
่ำกลางน้ำเวียนวนลอยล่องการชนไม่พ้นทนไปอยู่กับเรือเบื่อใจพร้อมพรานทะเลเร่ไปอยู่ห่างไกลกลางสายชนมองน้ำตรงหน้าโตรดฟ้าไกลๆว้าเวดวงใจไม่เห็นผู้คนคลื่นและลมสู้ทนทุกใจปานใดไม่บ่นสู่แดดฝนลำบากกายอยู่ห่างทะเลนานๆท้องเรือเป็นบ้านท้องทานเรือนตาสิ้นชีพสิ้นชนขอราศพฝังโดยง่ายฝากเอาไว้ใต้คงคาเพียงเห็นริมฝั่งสักครั้งดีใจมาบกที่ไรให้แสนปรีดาใกล้แผ่นดินเข้ามาเหมือนมีวิมานตรงหน้าชื่นหนักหนาแทบจูบดินสิ้นชีพสิ้นชนขอร้ายศพฝังโดยง่ายฝากเอาไว้ใต้คงคาเพียงเห็นริมฝั่งสักครั้งดีใจมาบกที่ไรให้แสนปรีดาใกล้แผ่นดินเข้ามาเหมือนมีวิมานตรงหน้าปลื้มหนักหนาแทบจูบดินขอบคุณครับพบกับคุณเชอรี่นะครับลอย
ไปเฝ้าตัวอ่าวไทยพร้อมพลีชีพไว้ในนาวีพวกเรารักนาวาดังปลารักวารีเรารักศักดิ์ศรีเนื้อยิ่งสุดใดสีน้ำเงินเจือดังเสื้อที่เราสวมใส่เนฟิบลูเหมือนดอกประดู่ใสจะบานรู้ร้อยเมื่อไรพร้อมกันลอยลำสง่าฝากคลื่นลมชีพทองมรมรันเพื่อไทยรักยืนยงดำรงและคงมั่นชาติคือมิ่งขวัญของราชนาวีพบกับพี่แอดกับพี่เล็กนะครับท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกแปลกๆนะครับวันนี้คาราบาวมามุกแปลกๆนะครับก็วันนี้เป็นนิมิตที่ดีนะครับที่ได้มีโอกาสร่วมเล่นกับวงราชนาวีไลท์ออเคสตรานะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ว่ามันเป็นการสมานฉันท์ที่ดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้แต่ก็เข้ากันแล้วนะครับแต่ทุกบาททุกสตังค์เราทำเพื่อการกุศลนะครับเพื่อพี่น้องผู้ประสบอุบัติภัยจากคลื่นยักษ์สึนามินะครับก็ต้องขอขอบพระคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่ผมได้รับมอบหมายให้เขียนขึ้นเพื่อการสมานฉันท์ของแผ่นดินนี้โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขอให้คาราบาวเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้คนไทยรักกันนะครับผู้คนแต่โลกจะทนอยู่ได้นานสักเท่าใดถึงเงินหมื่นแสนล้านถูกพรานไปใช้สร้างอาวุธมายัดใส่มือคนความนี้มีมาก่อนเราเกิดคือสิ่งประเสริฐที่มีบ้านเป็นของตนจะแยกไปทำไมไร้เหตุผล
พี่น้องประชาชนจะอยู่อย่างไรแถบธงแดงขาวน้ำเงินจงโบกนำความเจริญสู่พี่น้องของไทยให้โลกรับรู้ว่าเราคือใครขวานเอ่ยขวานไทยดวงใจเป็นหนึ่งดีนี้มีโอกาสเป็นหนึ่งถ้าคนคำหนึ่งถึงการเสียสละเราบรรพชนพลีชีพแลกมาต้องเสียน้ำตาเลือดเนื้อไปเท่าใดแผ่นดินยามมีคนคอยอยู่แย่ระส่ำยำแย่บ้านเมืองลุกเป็นไฟถึงเวลาที่ต้องรวมแรงรวมใจตักน้ำไปดับไฟด้วยหัวใจยุติธรรมแถบธงแดงขาวน้ำเงินจงโบกนำความเจริญสู่พี่น้องของไทยให้โลกรับรู้ว่าเราคือใครขวานเอ่ยขวานไทยดวงใจเป็นหนึ่งดีนำไปใช้ย่อมไร้พลังคนไทยไม่เคยแบ่งข้างไทยแค่จีนฝรั่งที่เกิดยังเมืองไทยตายร่มบรมโพธิสมภารพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีทรงห่วงใยลูกเอ๋ยตาเลยล้วนคนไทยมาสร้างฝันวันใหม่ให้ขวานไทยใจดึงดีรู้ว่าเราคือใครขวานเอ่ยขวานไทยดวงใจเป็นหนึ่งดีขวานนี้มีมาก่อนเราเกิดคือสิ่งประเสริฐที่มีบ้านเป็นของตนจะแยกไปทำไมไร้เหตุผลเราล้วนเป็นคนเป็นประชาชนไทยแผ่นดินยามมีคนคอยอยู่แย่ระส่ำยำแย่บ้านเมืองลุกเป็นไฟถึงเวลาที่ต้องรวมแรงร่วมใจตักน้ำไปดับไฟด้วยหัวใจสามัคคีแถบธงแดงขาวน้ำเงินจงโบกนำความเจริญสู่พี่น้องพ้องไทยให้โลกรับรู้ว่าเราคือใครขวานเอ่ยขวานไทยดวงใจเป็นหนึ่งดียอมไร้พลังคนไทยไม่เคยแบ
แขกจีนฝรั่งที่เกิดยังเมืองไทยใต้ร่มร่มโพธิสมภารพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีทรงห่วงใยลูกเอ๋ยล้าเลยล้วนคนไทยเมื่อสร้างฝันวันใหม่ให้ขวัญไทยใจดึงดีใช่ยอมไร้พลังคนไทยไม่เคยแบ่งทางไทยแค่จีนฝรั่งที่เกิดยังเมืองไทยใต้ร่มร่มโพธิสมภารพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีทรงห่วงใยลูกเอ๋ยล้าเลยล้วนคนไทยเมื่อสร้างฝันวันคุณท่านวัฒนาสวเหมมากครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับขอบคุณมากครับความสามัคคีของชนในชาติเป็นสิ่งที่เรากำลังต้องการมากนะครับบ้านเมืองในขณะนี้ถ้าเรากอดคอกันไปนะครับประคับประคองกันไปไม่ว่าจะเรื่องของน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้ก็คงเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันนะครับแบกรับนะครับทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเราต่างคนต่างอยู่แล้วก็ไม่เอื้ออาทรนะครับไม่รู้ว่าประเทศเราจะผ่านไปได้ยังไงลำพังจะอาศัยแค่คนในรัฐบาลอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้เพราะพวกเขาก็เหมือนอย่างเราเนี่ยนะครับยังมีอะไรหลายอย่างที่ยังต้องทบทวนนะครับนี่คือวิถีของประชาธิปไตยเอาแค่เรื่องเดียวเรื่องการซื้อเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ที่หนองงูเห่าแค่นี้ก็ผมอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันผมก็ปวดหัวแทนนะครับแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือสามัคคีนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้รับมอบหมายอีกเช่นกันก็คือเพลงนี้นะครับสามัคคีประเทศไทยครับเชิญครับความสุขที่ได้ได้จงบอกใครๆว่านี่คือแผ่นดินนี้แผ่นดินนั้นเป็นตำนานผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจจงบอกเขาไปว่านี่คือแผ่นดินไทยบางทีก็เหน็บหนาวบางครั้งก็พูดร้าวแต่เราไม่ท้อขอยืนสู้เพื่อวันใหม่บางทีไม่มาถึงเพื่อเงินสดใสผู้คนรุ่นใหม่สำนึกในคุณแผ่นดินธงของไทยในคืนเพ็ญเดือน12วัฒนธรรมยืนยาวผู้คนรักใครปองดองเป่าไทยทั้งพ้องพี่น้องกันใจลืมไกลเหน็บหนาวบางครั้งก็พูดร้าวแต่เราไม่ท้อขอยืนสู้เพื่อวันใหม่วันที่ไม่มาถึงคือวันนั้นสดใสผู้คนรุ่นใหม่สำนึกในคุณแผ่นดินไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ประเทศไทย
ความทรงจำดีดีมีความสุขที่ใดใดจงบอกใครใครว่านี่คือแผ่นดินนี้แผ่นดินนั้นเป็นตำนานผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจจงบอกเขาไปว่านี่คือแผ่นดินไทยที่เดินเล็บหนาวบางครั้งก็ปวดร้าวแต่เราไม่ท้อขอยืนสู้เพื่อวันใหม่วันที่ใครมาถึงทุกวันนั้นสดผู้คนรุ่นใหม่แบ่งหัวใจให้แก่กันเรามีตะวันดวงเดียวไม่มีพระจันทร์ดวงใจสว่างสดใสเท่าเรามองจากมุมนี้มุมที่มีใจแห่งรักแห่งความเมตตาดีพวกเราร้องพี่สามนาทีประเทศไทยเรามีตะวันดวงเดียวไม่มีพระจันทร์ดวงใจสว่างสดใสเท่าเรามองจากมุมนี้มุมที่มีใจแห่งแห่งความเมตตาดีพวกเราน้องพี่สามนาทีประเทศไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์สามนาทีสามนาทีประเทศไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์สามนาทีสามนาทีประเทศไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์สามนาทีสามนาทีประเทศไทยไม่ค่อยจะเขียนเพลงครับช่วงหลังพอพี่แอร์ทำอัลบั้มใหม่ก็บอกเล็กมีเพลงไหมผมบอกมีแต่ที่จริงไม่ได้แต่งนะครับพอไปเข้าห้องน้ำพวกเราทัวร์กันตลอดตะเวนแสดงไปเรื่อยไปเข้าห้องน้ำก็เห็นป้ายเขียนว่าคนเสพตายคนขายติดคุกคนเสพตายคนขายติดคุกคนเสพตายคนขายติดคุกเพราะความไม่ปลุกให้ฉันฉุกคิดคนเสพตายคนขายติดคุกคนเสพตายคนขายติดคุกเพราะความไม่ปลุกให้ฉันฉุกคิดเสพติดมีมากมายเลวร้ายผิดกฎหมายบางอย่างไม่ผิดถึงตายต้องแอบขายและแอบเสพฉันเองไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมมนุษย์จึงต้องเสพฉันเองไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมมนุษย์จึงต้องขายสิ่งที่ทำลายลูกหลานมนุษย์กันเองคนเสพตายคนขายติดคุกคนเสพตายคนขายติดคุกเพราะความไม่ปลุกให้ฉันฉุกคิดคนเสพตายคนขายติดคุกคนเสพตายคนขายติดคุกสิ่งเสพติดมีมากมายเลวร้ายผิดกฎหมายบางอย่างมีพิษถึงตายต้องแอบขายและแอบเสพฉันเองไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมมันจึงต้องเสพฉันเองไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมมนุษย์จึงต้องขายฉ
ันไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมฉันไม่เข้าใจว่าทำไมมนุษย์จึงต้องขายสิ่งที่ทำลายลูกหลานมนุษย์กันเองเสพตายคนขายติดคุกคนเสพตายคนขายติดคุกเพราะความไม่ปลุกให้ฉันฉุกคิดเสพตายคนขายติดคุกคนเสพตายคนขายติดคุกเพราะความไม่ปลุกให้ฉันฉุกคิดคนเสพตายคนขายติดคุก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 ติดคุกเดี๋ยวพบกับพี่แอร์ต่อนะครับครอบครัวผมเป็นหนี้บุญคุณแผ่นดินนี้นะครับผมเป็นคนไทยทุกวันนี้ได้เพราะว่าแผ่นดินนี้ให้การอุ้มชูบรรพบุรุษผมมาจากเมืองจีนผมเคยมีกงชื่อติ้งเข่งแซ่ตั้งตอนผมอายุ8ขวบกงก็เสียไปนะครับผมคุยกับแกไม่รู้เรื่องเพราะแกไม่ได้คุยภาษาไทยพ่อผมก็เป็นคนจีนเหมือนกันแกเรียนที่เผยอิงแล้วก็ไปต่อที่ซินมินถนนทรงวาดนะครับแม่ผมก็เป็นคนจีนแซ่ตั้งพ่อผมแซ่โอผมก็มีชื่อจีนเป็นภาษาจีนกลางฉุนฉางหูฉุนฉางนะครับนามสกุลเดียวกับประธานาธิบดีจีนปัจจุบันนี้เลยนะครับแต่คงจะไม่ใช่ญาติกันนะฮะเรื่องราวที่เกริ่นมาตะกี้นี้เพื่อให้รู้ว่าบนแผ่นดินนี้ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้านะครับทำให้พวกเราได้มีแผ่นดินใหม่ได้อยู่ได้ออกลูกออกหลานได้เป็นคนไทย 100% ผมก็ได้รับใช้บ้านเมืองด้วยเสียงเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับที่ได้รับมอบหมายให้เขียนเพื่อประกอบละครเรื่องอยู่กับกงครับวิหกพัดถิ่นครับแดนดินแม่กันดารจิตวิญญาณของกงลองลอยเก็บเสื้อมอนของใช้นิดหน่อยเจ้านกน้อยโผบินจากหลังฝ่าคืนลมภูเขาทะเลขึ้นสำเภาที่ใกล้จะพังฝากชีวิตใหม่พ้นฝากฝังคือความหวังของจีนสยามเช้าจดเย็นหนักเข็นเท่าใดขอข้าวเพียงหนึ่งชามข้าวและน้ำที่กินทุกคำจดจำสำนึกคุณจากคำเนียมร้ายที่มาที่ภาษาเชื้อชาติใดฝากฟังฟ้ายังพื้นดินไทยย่อมเป็นไทยพ้องไทยทั้งสิ้นเกิดจากแดนแคว้นเมืองไกลหากวันใดไร้สิ้นชีวิตอยากฝากกายวิหกพลัดถิ่นใต้แผ่นดินบ้านเมืองแห่งนี้
จดจำสำนึกคุณหลากธรรมเนียมหลายที่มากี่ภาษาเชื้อชาติใดๆฝากฟังฟ้ายังพื้นดินไทยย่อมเป็นไทยของไทยทั้งสิ้นเกิดจากแดนแคว้นเมืองไกลหากวันใดไร้สิ้นชีวิตอยากฝากกายวิหกพัดถิ่นใต้แผ่นดินเพื่อเจ้าอยู่จดจำสำนึกคุณคุณมากครับการเดินทางอพยพโยกย้ายมักจะเกี่ยวกับทะเลนะครับมีอยู่เพลงหนึ่งนะครับเขียนจากแรงบันดาลใจที่เกิดจากการอพยพของเรือมนุษย์นะครับถ้าใครอยู่ในช่วงปี2520 2518 1920นะครับจะเห็นว่าสมัยนั้นข่าวจะลงมาเรื่อยนะครับมีเรือมนุษย์ล่องลอยมาที่เราเรียกว่าเรฟูจีนะครับมาจากเวียดนามมาขึ้นยังชายฝั่งบ้านเราลงหนังสือพิมพ์เสมอๆนะครับผมก็เขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับจากความรู้สึกแล้วก็ความเข้าใจนะครับที่ทั้งเห็นใจแล้วก็ทั้งมีข้อโต้แย้งบ้างนะครับลองฟังดูนะครับเรฟูจีครับจนสิ้นแผ่นดินวงฟ้าขวางทางฝันที่วันนั้นมืดมนทนทุกข์ทนทุกข์ทนสู้ทนสู้ต่อไปไปสุดสายตาลอยล่องในนาวาถึงคราไรแผ่นดิน
วงฟ้ากว้างกลางน้ำเรือลำน้อยล่องมามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาหาแผ่นดินดินถิ่นนี้มีน้ำตามีเหลือวันเวลาทำมาเพื่อดับไฟเจ้าคงเจ้าเคยยัดใส่เตาคราวผู้คนบนพื้นดินเดิมปากมองใหญ่ไม่มองไม่เคยเลี้ยวแลเห็นแก่ตัวกินมีเหลือเพื่อแผ่กันวันนั้นที่26ธันวานะครับคนไทยก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับคลื่นยักษ์สึนามิที่โถมทำลายยังความสูญเสียมาสู่พี่น้องประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวนะครับคนที่ผมรักหลายคนก็เสียชีวิตไปมันเป็นบทเพลงแห่งความเศร้ามันเป็นบทเพลงที่สะเทือนใจนะครับแต่ว่าอยากให้มันเป็นบทเรียนที่เรารู้ร่วมกันว่าถ้าเราจะอยู่บนโลกใบนี้ยังมีเรื่องร้ายๆที่เราจะต้องเผชิญกับมันยังต้องระวังตัวทุกฝีก้าวที่เราอยู่บนโลกใบนี้ที่ยังมีลมหายใจนะครับไม่ทันตั้งตัวท้องฟ้ามืดมัวแผ่นดินเลื่อนลั่นสั่นไหวไม่เคยพบถึงไม่เคยเห็นไม่เคยสนใจสึนามิคืออะไรรู้จักแต่ซาซิมิมันมาดังมัจจุราชมันโถมทุ่มใส่ชายหาดมันกวาดทุกสิ่งที่น่าสึนามิไม่เคยนึกไม่เคยนับสรรพสมมากมายแผ่นดินลำหายแผ่นน้ำใหญ่เลือดเย็นไม่ว่าใครไม่ว่าศาสตร์ไหนบ่มีข้อยกเว้นธรรมศาสตร์วาดกฎเกณฑ์มนุษย์ก็แค่เม็ดทรายมันมาดังมัจจุราชมันโถมทุ่มใส่สายหามันก
ว่าทุกสิ่งวินาศสึนามิต้องบิดประโยคครั้งยิ่งใหญ่นี่คือชะตากรรมอันดามันสวรรค์ไม่ทันเตรียมกายไหลไปเถอะทานน้ำใจน้ำตาอันดามันไหลไปเถอะทานน้ำใจซ้ำน้ำตาอันดามันครับพบกับพี่เล็กครับผมเองก็ไม่คิดว่าเมืองไทยจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับยังเคยพูดกับแฟนว่าเราโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีภูเขาไฟระเบิดแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เราจะอยู่กันยังไงอันนี้สำคัญกว่าครับผมรู้สึกภูมิใจในความเป็นคนไทยมากนะครับมีหลายๆคนเสียสละมากจริงๆผมไม่คิดว่าคนหนึ่งจะทำได้ขนาดนี้นะครับหลายๆคนไปรวมพลังกันช่วยกู้ศพเก็บศพอะไรนะครับมันเป็นสิ่งที่น่ายกย่องมากครับThank you.
ไปซับน้ำตาเยียวยาแผลใจแผ่นดินที่หนองน้ำตาจะรึกวันว่าเราไม่ทิ้งกันหันแผ่นดินเห็นลูกความทองการสึนามิแล้วนะครับผมเองก็ได้แต่ดูทีวีนะครับแล้วก็ภรรยาผมเล่าให้ฟังถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักของชาวบ้านคนหนึ่งที่เขาสูญเสียคนรักนะครับชีวิตของชาวบ้านที่มีกันและกันเนี่ยมันคุณค่าของความรักบางทีไม่รู้จะชั่งยังไงผมเองเป็นคนที่ไม่เข้าใจความรักเท่าไหร่แม้กระทั่งเขียนเพลงเกี่ยวกับความรักไปหลายเพลงแต่ที่จริงก็ยังสับสนอยู่นะครับเพิ่งจะมาแยกแยะออกหลังจากที่เกิดสึนามิเนี่ยผมเริ่มจะรู้ว่า
คุณค่าของความรักนั้นมันชั่งกันยังไงเป็นน้ำหนักแตกต่างกันยังไงครับฉันไม่เคยเชื่อในความรักไม่ตระหนักว่ารักนั้นเป็นอย่างไรไม่เข้าใจว่ารักแท้มีค่าแค่ไหนไม่สนใจว่ารักจริงนั้นยิ่งใหญ่อยู่มาวันหนึ่งฉันจึงรู้ถึงแก่ใจเมื่อคืนใหญ่ยักษ์ซัดม่านดามันวันนั้นผู้คนล้มตายเป็นเรื่องแสนแดนสวรรค์กลายเป็นแดนวิปโยชายคนหนึ่งออกตามหาเมียรักที่ถูกคลื่นยักษ์ซัดหายไปคนต่างถามว่าเขาจะหยุดหาเมื่อไรคำตอบเขาก็คือต้องหาให้เจอเจอเธอนอนจมอยู่คูน้ำเขาโดดตามไปนำร่างเธอขึ้นมาปวดร้าวเจียนว่าจะขาดใจคนถ้าตายไปหลายวันเป็นที่รู้กันแต่ความรักของชายคนนี้กลับไม่มีวันผุพังเดี๋ยวนี้ฉันจึงเชื่อในความรักและตระหนักว่ารักนั้นเป็นอย่างไรและเข้าใจว่ารักแท้มีค่าแค่ไหนเชื่อในรักจริงยิ่งใหญ่และเชื่อในความรักจริงว่ายิ่งใหญ่